สวัสดีครับเพื่อนๆใน Facebook Live ที่ทำรายคำพิเศษแล้วก็ YouTube Prime Memory ครับวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2561ครับวันนี้ท่านผอ.หน่องปตท.จังหวัดตากนะครับให้ความกรุณากับผมได้มารีวิวสนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งเป็นสนามเก่าแก่50กว่าปีคู่กับเขื่อนครับเป็นสนามเขาที่มีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักกอล์ฟมาเล่นที่นี่ผมอยู่กับพี่มงคลพี่มงคลแนะนำตัวเองได้ไหมครับครับผมมงคลผู้ดำเนินผู้จัดการสนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพลครับครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านโอ้โหคือผู้จัดการสนามกอล์ฟรอบด้วยนะครับแล้วก็มีหลานสาวน้องต้นอ้อนแนะนำตัวเองหน่อยค่ะว่าที่พรอนงเพชรลำของจังหวัดตากจำชื่อนี้ไว้นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่หลุม2ภาษาเจ้าของสนามรีวิวหน่อยค่ะหลุม2ภาษาเป็นไงระยะค่ะโอเคอ้าวเริ่มเรามาดูวงสวิงนะครับมาดูวงสวิงของต้นอ้อโอเธอเล่นทีขาวเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆกล้องตามแนวนอนเดี๋ยวผมจะไปปรับใหม่นะครับโอ้โหตีเข้าใส่ธงอ่อนไหมโอ้โหอ่อนครับเสียงปรบมือเสียงปรบมือรับสนามแล้วก็มีพี่แคดดี้พี่นิติชัยสวัสดีครับพี่นี่เดินตามผมนะแคดดี้มีประสบการณ์สูงเปิด2011 2011 12แล้วไอเดินมากี่ปีละตั้งแต่ผมทำงานแล้วผมก็หยุดไปพักอ๋อมาเริ่มใหม่โอเคครับเดี๋ยววันหลังผมมาเดินตัวดูนี่เล่นหัวกระเทยครับโอ้โหอ่อนเหมือนกันไม่ยอมน้อยหน้าคุณหลานเลยอ่ะถือให้คุณลงหน่อยถือนิ่งๆนะครับมือนิ่งๆเวลาถือกล้องมือนิ่งๆครับระยะเท่าไหร่พี่180 175เชียร์เชียร์คุณลุงเลยเชียร์คุณลุงเป็นคุณลุงแล้วก็จะให้หลานต้นอ้อเนี่ยช่วยปรับวงให้ด้วยมีค่ะอ้อนอย่างเดียวเลยครับให้หลุมสองกระท้าทายนะครับตกน้ำไอ้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตีลังลูกไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาคือโดนคุณลุงกับคุณหลานบีบโดนคุณลุงกับคุณหลานบีบอ้าวมาดูความสวยงามครับนี่ฮะนี่ก็เป็นหลุม2นะครับเรามาเดินดูนี่เป็นหลุม1ที่เห็นนั่นคือหลุม1นะครับเนี่ยภูเขาล้อมรอบเลยครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกเขาอะไรครับเขายันทีครับเขายันทีสนามกอล์ฟนี่เปิดปีใดนะพี่2012ที่นี่เลยโอ้โหที่แรกมี9หลุมก่อนแล้วก็9หลุมที่ใหม่แล้วสมัยนั้นผมไม่มาอันนี้เป็นเทคที่ผมเป็นแค่นี้ตั้งแต่อายุ18
89ครับแล้วประเดี๋ยวปีอยู่ที่ไหน70แล้วครับจริงดิหน้าตาหนุ่มมากหน้าตาหนุ่มมากอายุ70โอ้โหเป็นแคดดี้ที่มีความสุขนะได้เดินในสนามกอล์ฟได้มีอากาศที่ดีโอ้โหนี่ดูหลุมนี้ท้าทายมากนะครับจริงๆแล้วดูน้ำดักใหญ่เลยแหมเมื่อกี้ก็ลืมดูในโอ้โหอันนี้ก็ดรอปตรงนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเนี่ยหรือจะนอถือให้ลุงไหนลุงเอาไหวไหมโอ้โหนึกว่าจะอายกันแล้วโอ้โหอ้าวก็อย่างนี้เขานับยังไงคะต้องให้คุณลุงตีตกน้ำหนึ่งครั้งแล้วมาดรอปขึ้น 3นะครับถือว่าเป็นช็อตที่3ของหนูต้นอ้อตีวันออนในพา3ก็เธอกำลังจะไปพัดเบอร์ดี้นะครับนี่นักกอล์ฟเยาวชนของเราวันนี้ให้เกียรติคุณลุงพารีวิวสนามด้วยมาดูกันครับนี่หลุม2นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่หลุม2ฉากก็ยังฉากสนามก็ยังเป็นภูเขานะครับคือพูดง่ายเป็นสนามเขากล้องเอียงครับขออภัยนะครับกล้องเอียงเดี๋ยวพอดีรีบถ่ายทอดไปหน่อยเดี๋ยวจะปรับให้ครับเดี๋ยวจะปรับให้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวไปเรื่อยๆกับทุกหลุมครับดูครับอันนี้คือกรีนหลุม2คุณอานิธิชัยเดินพี่มงคลลองดูนักกอล์ฟสไตล์รุ่นเก่านะครับดูรองเท้าพี่มงคลก่อนใส่หัวเหล็กด้วยเดี๋ยวนี้เปิ้นบ่มีปุ่มนะเปิ้นเรียกอย่างนี้สปอร์ตเหรอมันบ่ม่วนใส่บ่ม่วนนะมาดูช็อตพัดพอดีนี่มาดูช็อตพัดนะดูพัดเบอร์ดี้นะครับโอ้โหรู้สึกจะเก่งเกินไปแล้วเนี่ยฮะ2พาแล้วอ่ะสมกับเป็นด้วยการสนามโอ้โหใครที่คิดว่าแน่ๆมาเจอผู้จัดการสนามก่อนเลยนะนี่มาดูการพัดของน้องต้นอ้อนะครับจับกริปนุ่มๆครับดูว่ามีลายอะไรอยู่บ้างโอ้โหน่ากลัวมากต้นอ้อมาถือให้คุณลุงหน่อยเร็วพาอีกแล้วครับโอ้โหใช
ชีพทำเหนื่อยแน่คิดผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะจริงๆยังไม่ได้ออกรอบคนเดียวครับแต่ว่าทางสนามให้เกียรติก็ต้องลุยกันหน่อยโอเคครับก็ออกดับเบิลโบกี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมวยแรงปลายท้ายๆโอเคครับเราไปหลุม3ครับหลุม3กันต่อที่สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพลช่วงนี้ไม่น่าเชื่อนะครับกอล์ฟนี้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดอ่ะฟังจากปากผู้จัดการสนามหน้ากรีนซีซั่นหน้าฝนเหลือเท่าไหร่ครับค่ากินฟรี100บาทค่ากินฟรี100บาทเท่านั้นครับถูกที่สุดในโลกแล้วเล่นสนามนี้ด้วยสนามอย่างนี้นะครับสวยๆอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปหลุมอื่นกันต่อครับหลุม3นะครับ